วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะทำเอาเหล่าบรรดาเกมเมอร์แฟนเกม MMORPG นะคะทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อ Gravity Game Hub นะคะได้ทำการประกาศเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเกม Ragnarok Origin โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนทะลุกว่า10ล้าน ID ภายในระยะเวลาแค่1เดือนโดยได้มีการจัดงานฉลองเพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะของเกม Ragnarok Origin พร้อมเปิดตัวคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่นะคะในฐานะพรีเซนเตอร์ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เมื่อ3ปีก่อนก็ได้ร่วมงานกับ Ragnarok เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ครั้งนี้มาอีกก็โหเซย์ทันทีค่ะเพราะว่าเขาแบบได้ไลเซนส์แบบแท้มากๆจาก Gravity ด้วยแล้วก็เหมือนมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เกมมันแบบสวยดีขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นแล้วก็มีโหมดอะไรหลายๆอย่างค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเล่นกันนะคะก็พรุ่งนี้เล่นได้เรียบร้อยแล้วค่ะใช่แต่ก็คือสำหรับคนที่เป็นสายเกมหรือว่าคนที่ชอบแร็กนาร็อกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหมือนตอนเด็กๆอะค่ะคือเขาอยู่มาแบบ20ปีแล้วค่ะไปยังจำได้เลยโมเมนต์ที่แบบว่าแบบอยู่แบบตอนมัธยมอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบแล้วเกมนี้คือเกมที่แบบ number one มากๆอะไรเงี้ยมันก็คือตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเกมนี้มากๆแล้วเขาก็กลับมาแล้วค่ะไม่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยที่จะเล่นแหละค่ะแล้วก็ได้สมหวังแล้วค่ะมาเล่นกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้ใหม่เห็นคนลงทะเบียนเยอะมากๆแล้วอ่ะหลายล้านคนแล้วอ่ะค่ะในTVCเงี้ยค่ะก็ได้แต่งเป็นวิซาร์ดค่ะก็เป็นคนเลือกเองใช่ผมว่าชอบเพราะคอสตูมมันสวยมากๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะสามารถเปลี่ยนได้หลายอย่างแล้วก็แบบมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงก็น่ารักมากๆค่ะในเกมก็เล่นกับแฟนก็ได้ใช่เล่นกับแฟนก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นกับใครก็ได้แล้วน้องใหม่เล่นกับใครคะเล่นคนเดียวมาแยะหัวใช่ชอบมากเลยมีพ็อปอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยอ่ะตอนเด็กๆที่เริ่มเล่นเกมก็คือเป็นเกมเนี้ยเลยอะค่ะมันก็คือสำหรับในการเล่นเกมของใหม่เกมเนี้ยก็เป็นเหมือน Love at First Sight เป็นรักแรกของใหม่เหมือนกันใช่ค่ะก็เล่นมาตั้งแต่เวอร์ชันที่ยังไม่แบบพัฒนามาขนาดนี้จนมาเป็นทุกวันนี้ค่ะก็เรื่องนี้ก็รักแรกเทอร์ลี่แบรนด์สกินแคร์จากธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีอันเป็นเอกสิทธิ์ที่ดีที่สุดเฉพาะของทางเทอร์ลี่นะคะในการสกัดสารสำคัญจากดอกดาราสีชมพูเพื่อการฟื้นฟูบำรุงผิวอย่างอ่อนโยนนำโดยคุณอภิชยานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเทอร์ลี่เพอร์เฟกต์จำกัดจัดงานเทอร์ลี่เดอะเน็กซ์แชปเตอร์ฟิลเดอะบอสซัมออฟยูนะคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์เซรั่มอินคิมคนใหม่ของแบรนด์อย่างนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอินสาลินและพร้อมเปิดขายนะคะเทอร์ลี่เดอะนิวแพคเกจจิ้งแพ็กเกจโฉมใหม่ของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดาราฟอร์โรดเซรั่มอินครีมเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟนะคะก็สำหรับการเป็น CEO เทอร์ลี่นะคะทุกคนจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากสำหรับดีคือช่วงแรกเนี่ยในการเริ่มธุรกิจมันยากอยู่แล้วเนาะพี่ใช่แต่ว่าพอลองธุรกิจไปสักพักนึงเนี่ยรีความรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ประสบความสำเร็จเนาะถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันคืออุปสรรคในการทำงานอยู่แล้วเนาะพอรีได้ทำมาสักระยะประมาณเข้าปีที่3นะคะรีรู้สึกว่าการทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่รีชอบเราทำแล้วเราสนุกกับมันเราทำแล้วเรามีความสุขไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเนี่ยรีก็สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนี่ยก็ตอนที่คุณรีติดต่อมาก็ดีใจครับแล้วก็แอบให้น้องในทีมอ่ะไปทำรีเสิร์ชดูใน TikTok เพราะว่าเทอรี่ก็ดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ไทยที่คนใช้เยอะมากอยู่แล้วเลยอ่ะแล้วก็ยอดฮิตอยู่แล้วแล้วก็เลยแอบยังไม่เคยบอกเลยนะว่าเราอ่ะให้ทีมแอบสั่งมาใช้ก่อนจริงจริงเลยจริงๆก่อนแล้วก็ใช้อยู่ประมาณ2วีคนะครับแล้วก็ที่ลำดิบมีก่อนได้นัดคุยกันแล้วรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสได้คุยคุณดีก่อนแบบว่าเฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยสนับสนุนรองรับด้วยแล้วก็การวิจัยดอกดาราเนี่ยเขาก็ทำกันมาเวลาเป็นหลักปีกว่าจะได้เซรั่มอินครีมตรงนี้ครับก็เลยมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้แบบไปไกลขอบคุณค่ะขอฝากแบรนด์เทอร์รี่ไว้ในใจด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะครับเป็นตัวเซรั่มอินครีมนะครับดาราฟลอโรโดสเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟนะครับก็เป็นตัวสารสกัดจากดอกดาราซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่จับต้องง่ายมากๆด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปดูใน TikTok หรือว่าไปดูในช่องทางการขายต่างๆเนี่ยมีคนรีวิวให้อยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าฟังเขาดีจริงๆผมมั่นใจครับก็ยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เทอร์รี่นะคะแบรนด์ของเด็กอายุน้อย
24เท่านั้นแล้วก็ฝากติดตามพี่อินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของทางแบรนด์เทอร์ลี่ได้ที่ Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ LINE @ของแบรนด์ได้เลยนะคะ ยังคงเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงที่ดีกีความฮอตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับหนุ่มบิลกินที่ล่าสุดฟังแบบสุดๆคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์น้ำดื่มอันดับหนึ่งอย่างน้ำดื่มสิงห์น้ำดื่มสะอาดที่มีมาตรฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยีการกรองอัจฉริยะสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์นะคะเอกลักษณ์เฉพาะของน้ำดื่มสิงห์ที่ไม่ใช่แค่น้ำใสสะอาดแต่ว่ายังเก็บคุณค่าจากแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายไว้โดยได้เลิกดีจัดงานเปิดตัวนะคะหนุ่มบิลกินในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่สิงห์ดิงกิ้งวอเตอร์เอ็กซ์นิวเจเนอเรชั่นอย่างเป็นทางการก็จริงปีนี้เราคาดว่าตลาดเนี่ยน่าจะเติบโตประมาณ 13-14% นะครับตลาดรวมของน้ำแต่น้ำดื่มสิงห์เนี่ยเราวางไว้ที่15เป็นอย่างต่ำนะครับคือเราต้องการที่จะโตมากกว่าตลาดนะครับดีใจนะครับดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำดื่มสิงห์ก็เป็นเหมือนแบรนด์ที่อยู่กับคนไทยมานานอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบหลายๆเจเนอเรชันมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอในวันนี้ที่พอมาอยู่ในเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้เป็นตัวแทนของเจเนอเรชันนี้ที่เข้ามาเชื่อมแบรนด์น้ำดื่มกับคนในเจเนอเรชันก็รู้สึกดีใจก็ขอบคุณพี่แนทแล้วขอบคุณพี่เต้ขอบคุณทุกคนที่เหมือนกับว่าเชื่อใจให้มาเหมือนกับว่าอยู่ในครอบครัวสิงห์ครับก็จริงๆตลอดทั้งปีก็มีเยอะเลยนะครับพี่แนทแบบว่าหลายๆอย่างทั้งเรื่องของจริงๆผมชื่นชอบเรื่อง sustainability development ของทางสิงห์อยู่แล้วด้วยก็คิดว่าอยากมีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยเลยครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างมากเลยครับจริงๆสนุกสนานนะผมว่าสิงห์คำว่าครอบครัวสิงห์มันคือครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยหมายความว่าพี่ๆทุกคนจากสิงห์ก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีแล้วก็เหมือนกับว่าดูแลกันมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้มานำเสนอสิงห์ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพแล้วก็อยู่กับทุกคนมาในทุกเจเนอเรชันเลยครับคุณภาพแล้วก็เจเนอเรชันใหม่ครับหมายถึงว่าผมว่าอย่างที่บอกทุกเจเนอเรชันก็คงรวมถึงเจเนอเรชันในยุคนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าลิเลนหลายอย่างรวมถึงที่ครอบครัวหรือหลายๆคนรอบตัวก็ตัวผมเองก็ดื่มสิงห์อยู่ตลอดเลยครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับใครดื่มน้ำกันเยอะนะครับดื่มน้ำสิงห์นะครับน้ำคุณภาพมีแร่ธาตุแล้วก็ผ่านไมโครฟิลเตอร์นะครับในที่สุดก็ได้รู้เคล็ดลับความน่าเด็กของพิธีกรชื่อดังอย่างคุณมดดำคชาภากันสักทีนะคะเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองก้าวสู่ปีที่8ของ Amarante Clinic ที่สาขาบางนานะคะไปเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาพร้อมเผยนะคะหน้าเด็กลงด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์จริงเพราะว่าเชื่อมั่นในฝีมือและก็ความสามารถของคุณหมอต้นที่เป็นถึงระดับอาจารย์แพทย์ผู้ฉีดฟิลเลอร์โบท็อกจึงยอมเปิดใจให้กับ Amarante Clinic ในที่สุดนั่นเองค่ะก็ทางเราเนี่ยครับก็เปิดมาประมาณกับเข้าสู่ปีที่8แล้วครับก็ให้บริการในเรื่องของความสวยความงามดูแลผิวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งรูปหน้านะฮะดูแลทำทรีทเมนต์เรเซอร์ผิวหน้าหรือว่าตอนนี้เราก็มีแผนจะทำเรื่องของศัลยกรรมเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลของบริษัทฟิลเลอร์ของบริษัทอาร์แกนที่เป็นบริษัทของอเมริกาครับเราได้รางวัลมียอดใช้สูงสุดติดต่อกันมา 6-7 ปีแล้วนะครับโดยที่ปีล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลสูงสุดทั้ง3พอร์ตของบริษัทอาร์แกนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลเลอร์ตัวโบท็อกซ์ช่วยในเรื่องของสัดส่วนก็คือคูลสเกลนะครับคุณมดดำน่ารักมากว้าวจริงเหรอคุณมดดำน่ารักมากครับก็คุณมดดำเนี่ยจริงๆเรื่องของปัญหาของมดดำเนี่ยจริงๆคุณนัทเนี่ยโครงสร้างใบหน้าค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่ดีแก้ตลอดอาจจะมีบางส่วนที่แบบอาจจะมาปรับให้บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วทำให้โครงสร้างของมดดำเนี่ยดูเป๊ะขึ้นดูเด็กดูหวานขึ้นด้วยนะครับดูละมุนขึ้นเพราะตอนแรกไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์ไงฉีดแต่โบท็อกซ์เสร็จแล้วมันดื้อโบท็อกซ์อ่ะฉีดแล้วไม่ขึ้นอ่ะแทบจะกินอยู่แล้วเมื่อก่อนแบบฉีดโบท็อกซ์ทุกอาทิตย์นะจนแบบฉีดแล้วทำไมกูยิ่งฉีดยิ่งย้วยวะอะไรเงี้ยออกป่ะล่ะปรากฏว่าหมอก็เลยมาหาหมอบอกเฮ้ยคุณจะต้องเริ่มฟิลเลอร์แล้วแต่เราอ่านข่าวฟิลเลอร์ตาบอดตลอดเลยใช่ไหมล่ะถูกต้องป่ะฟิลเลอร์ไม่เน่าก็ตาบอดอะไรเงี้ยปรากฏหมอบอกเฮ้ยคุณใจเย็นๆก่อนอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นหมอบอกเนี่ยคุณก็ตรงนี้ก็ย้วยแล้วเนี่ยหมอก็ค่อยๆเริ่มปรับแล้วก็จะมีโอกาสชอบอะไรที่แบบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆกับหมอคนแรกเลยในชีวิตนะไม่เคยฉีดปกติเนี่ยโบท็อกซ์เนี่ยฉีดกันแบบสู้ตายตอนแรกก็บอกว่าปาล์มช่วยดูข้อมูลก่อนนะก็คือเอาละบอกแม่นใจได้เลยแบบว่าหมอเขาเป็นของอาจารย์หมออย่างที่สองปุ๊บอุ้ยอาจารย์หมอทำไมมันดูเด็กแล้วหล่ออย่างนี้วะอะไรเงี้ยเนาะป่ะ
ก็เลยปาล์มไหนลองมาที่อะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นอยู่ตรงบ้านยศวดีครับนะฮะก็อยู่ในซอย7นะอยู่ชั้นล่างเลยแล้วก็เข้ามาตรงซอยอารีปั๊บเนี่ยประมาณสัก200เมตรก็จะเห็นอาคารบ้านยศวดีละคลินิกก็อยู่ชั้นล่างสุดเลยนะครับอยู่ติดถนนนะครับแล้วก็สาขานี้ก็อยู่ตรงโครงการ For You Park นะครับก็ออกจากเส้นบรรณาตากนะฮะลงทางด่วนแล้วก็ออกถนนเทพรัตน์แล้วก็ขับอยู่ประมาณสัก 2-300 เมตรก็ถึงละสำหรับอามารันเต้คลินิกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สาขาคือสาขาบางนาจะอยู่ในโครงการ Avenue For You Park นะคะแล้วก็สาขาอารีพหลโยธินซอย7อาคารบ้านยศวดีและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของทางคลินิกได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจชื่อดังที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับคู่รักนักธุรกิจอย่างคุณแม่ตากรกนกแล้วก็ป๋าเบียร์นะคะผู้ที่ชื่นชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากอยู่เป็นเสมอและยังเป็น CEO ของ Lady Thai Cup ที่มีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมากมายนะคะโดยเฉพาะของ LD โปรตีนและล่าสุดนะคะทุ่มงบไปอันฉลองยอดขายสุดปังพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์สาวสวยสุดฮอตอย่างสาวชาร์ลอตต์ออสตินนะคะภายในงาน Lady LD Protein X Charlotte Exclusive Night นะคะอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาณ Amber Meeting Room Impact Arena เมืองทองธานีก็งานวันนี้เป็นงานเซ็นสัญญานะคะพรีเซนเตอร์น้องใหม่ล่าสุดของ LD Protein น้องชาร์ลอตต์นะคะก็ประทับใจมากตั้งแต่ทราบว่าน้องป่วยนะแต่ว่าน้องเต็มที่มากค่ะวันนี้แล้วก็น้องยิ้มตลอดงานแล้วก็น้องเฟรนลี่มากเลยนะคะก็ดีใจค่ะอย่างที่บอกไปคือแม่ตาเป็นคนที่สวยเก่งขยันซึ่งเราเนี่ยชอบอยู่แล้วกับการแบบทำงานกับคนเก่งเพราะเราเองก็อยากที่จะแบบเก่งในหลายๆด้านเหมือนกันซึ่งถ้าแบบมีได้ร่วมงานกับคนเก่งก็ทำให้เราเก่งขึ้นไปด้วยก็ดีใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ร่วมงานกับแม่ตาขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงบ้างเขาอยากได้เป็นคนจะดูแลอย่างดียินดีมากค่ะคือติดตามแม่ตาคือไลฟ์สดขายของเก่งมากซึ่งหนูต้องไปแบบสูบวิชาแม่มาบ้างแล้วเลยใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายคือมีเยอะมากๆแล้วก็สามารถเชื่อถือได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยดีจริงๆเพราะว่าแม่ตั๊กการันตีคอนเฟิร์มตัวชลอดเองก็การันตีคอนเฟิร์มถ้าสนใจก็สามารถทักหาตัวแทนหรือว่าเพจบริษัทได้เลยค่ะถูเดินหน้าสู่ความเป็นเทคคอมพานีเต็มรูปแบบนะคะเปิดตัวแบรนด์ใหม่ 2X นำเสนอเทคโนโลยีการใช้ชีวิตอัจฉริยะที่จะยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยโดยศักยภาพระบบนิเวศดิจิทัลนะคะที่ครบวงจรด้วยการรวมเทคโนโลยีเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลนะคะที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี AI แล้วก็คลาวด์นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ IoTS ผสานเข้ากับเครือข่ายอัจฉริยะ 5G Fiber Broadband นะคะสร้างสรรค์เป็น6นวัตกรรมโซลูชันภายใต้แบรนด์ 2Xในคอนเซปต์นะคะ Life OS เทคโนโลยีเพื่อชีวิตอัจฉริยะที่เปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการที่ช่วยจัดการดำเนินชีวิตคุณให้สมาร์ทยิ่งขึ้นพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณานะคะ 2X เทคโนโลยีเพื่อชีวิตอัจฉริยะที่จะมาสะกดสายตาทุกคู่แล้วก็ชนะใจทุกคนผ่านแบรนด์ Ambassador ศิลปินผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกอย่างลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะไปเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานำโดยคุณเอกราชในเขาหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัลบมจ. 2 Corporation เข้าร่วมงานด้วยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วแอปพลิเคชันนะครับ 2X เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนะครับของการใช้งานของบุคคลทั่วไปนะครับจริงๆแล้ว 2X คือ Life OS นะครับสำหรับชีวิตอัจฉริยะซึ่งก็ควบรวมการให้บริการเซอร์วิสหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการบ้านนะครับการเรียนรู้นะครับสุขภาพนะครับพลังงานนะครับช้อปปิ้งรวมไปถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ในความบันเทิงก็ต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคปัจจุบันครับครับจริงๆสำหรับ 2X เนี่ยถ้าเป็นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชัน 2X นะครับได้วันนี้นะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับรวมไปถึงถ้าอยากหยิบจับสินค้าจริงๆเลยก็สามารถไปได้ที่ True Shop นะครับหรือ Lotus นะครับใกล้บ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ True Shop แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศใกล้บ้านคุณหรือจะดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะ
ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจน้องใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะคะสำหรับธุรกิจ BNFC Finance ศูนย์แบรนด์เนมแลกเงินครบวงจรนะคะเจ้าแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านรับซื้อรับฝากรับผ่อนเงินสดแล้วก็เทรดครบวงจรในที่เดียวภายใต้ชื่อบริษัทนะคะแบรนด์เนม Forecast Leasing จำกัดที่บริหารงานโดยคุณออนสมฤทัยโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาณ Space Empire Tower นะคะชั้น M นอกจากนั้นยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างคุณฟุกเกิกพลให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมร่วมพูดคุยนะคะถึงการลงทุนด้านแบรนด์เนมในแบบของตนเองให้ได้ทราบกันภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามดำดีนะคะเปิดตัวธุรกิจใหม่ BNFC Finance นะคะหรือย่อมาจาก brandnameforcash.co ค่ะเราคือศูนย์แบรนด์เนมแลกเงินครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยนะคะมีบริการทั้งรับซื้อเทรดแล้วก็ผ่อนเงินสดแล้วก็รับฝากด้วยค่ะผมมองว่ามันง่ายนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีหลายๆคนดีกว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าแบรนด์เนมอยู่ในคลังของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็บางทีเราไม่ได้ appreciate หรือไม่ได้รักมันแล้วนะครับก็บางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าเราควรจะออกมาขายหรือออกมาปล่อยเพื่อเอาเงินไปหมุนทำอย่างอื่นซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ทำให้คิดง่ายขึ้นเพราะว่ามีตัวกลางที่ชัดเจนแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดูได้เลยว่าสินค้าอันไหนที่เขารับตอนนี้ราคาประเมินประมาณเท่าไหร่เราก็จะรู้เลยนะครับแล้วก็ดีที่สุดคือน้องบอกว่าบริการถึงบ้านอันนี้คือสะดวกมากเพราะว่าสมมติว่าเรามีของอยู่ที่บ้านบางทีเราขี้เกียจขนที่จะเอาไปแล้วก็ไปประเมินโน่นนี่นั่นเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเท่าไหร่ยังไงแต่นี่คือเราอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเขาก็บอกเราว่าได้แล้วก็ได้เงินโอนเข้าเลยมันก็ง่ายดีก็อยากจะฝากนะคะความตั้งใจของอันนะคะคืออันตั้งใจทำธุรกิจนี้อย่างมากเนาะจากประสบการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะว่าการขายสินค้าแบรนด์เนมไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแต่เป็นเรื่องที่ฉลาดในยุคนี้เลยค่ะที่ทุกคนเนี่ยรู้จักในการหมุนเวียนแล้วก็ใช้เงินแบบฉลาดช่องทางการติดตามนะคะเว็บไซต์หลักของเรานะคะ brandnameforcash.co ค่ะแล้วก็โซเชียลมีเดีย brandnameforcash.co เหมือนกันค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ brandnameforcash.co ได้เลยนะคะเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในฐานะปัญญาของแผ่นดินนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรนะคะคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณสมโพจน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนร่วมกันจัดงานแถลงผลความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมนะคะผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษามะเร็งด้วยเซลล์แล้วก็ยีดหรือว่าคาร์ทีเซลภายใต้มาตรฐานสากลแห่งแรกในอาเซียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในผู้ป่วยทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่จำนวน10รายที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหลายขนาดและก็ยามุ่งเป้าหลายชนิดโดยทั้ง10รายนั้นนะคะหลังได้รับคาร์ทีเซลร่างกายสามารถตอบสนองต่อฤทธิ์ยาจนโรคสงบได้ในทุกรายถึง 100% ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของวงการแพทย์ไทยอีกด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างsuccess story ที่มหาลัยมหิดลได้นำเสนอในวันนี้นะครับซึ่งเกิดจากความพยายามของทีมวิจัยซึ่งมีท่านอาจารย์สุรเดชนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและก็การสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยนะครับซึ่งมีการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆหลากหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยากกลับเรียนอย่างนี้ครับว่างานวิจัยนี้ไม่ใช่เพิ่งทำเพียงปี2ปีนะครับเราเริ่มต้นมาเป็นแรม10ปีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่งานอันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นมาจนทั้งสำเร็จผลจนเป็นโปรดักต์ซึ่งมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนให้เป็นการ
จำหน่ายต่อไปในอนาคตซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนรวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะนำผลผลิตอันนี้สู่เชิงพาณิชย์ในละแวกภูมิภาคต่อไปในอนาคตซึ่งก็จะทำให้เราสามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกต่อไปในอนาคตซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นเส้นทางซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขอชื่นชมท่านอาจารย์สุรเดชนะครับท่านคณบดีรามาธิบดีและท่านคุณสมโภชนะครับที่สนับสนุนเป็นอย่างดีอันนี้เป็นกรณีศึกษาและผมเชื่อว่าบ้านเรานะครับประเทศไทยมีคนเก่งอยู่ไม่น้อยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไปก็คือสร้างระบบอีโคซิสเต็มที่มีการสนับสนุนให้ครบวงจรสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริงสามารถนำไปพัฒนาต่อไปแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนะครับให้พัฒนายิ่งขึ้นไปเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มหาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ศิริรามาธิบดีนะครับได้ประสบผลสำเร็จและนำเสนอในวันนี้นะครับเรียนเชิญท่านคณบดีครับครับก็ภายใต้การนำของท่านอธิการบดีก็ตามนโยบายของกระทรวงอวที่ต้องการให้นำเอาองค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยเนี่ยไปสู่การใช้จริงแล้วก็ไปใช้ในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนจริงงานอันนี้จะสำเร็จขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือของภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุนแล้วก็ทำให้เกิดการผลิตในจำนวนมากเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาที่มีราคาแพงซึ่งเราซื้อไม่ไหวถ้าเราต้องไปซื้อจากต่างประเทศเพราะนั้นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาข้างหน้าหลังจากที่งานนี้สามารถขึ้นทะเบียนแล้วก็ขายได้ในประเทศไทย สิ่งที่นำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนนะครับและรวมทั้งคนในภูมิภาคซึ่งจะมีโรคต่างๆที่เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ขยายผลออกไปในอนาคตนะครับแล้วก็ผมยืนยันนะครับว่าคนของประเทศไทยนะครับมีคนเก่งเยอะเพียงแต่ว่าเราต้องรวมพลังกันรวมทั้งกรณีของภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนผู้ให้ทุนแหล่งทุนต่างๆเห็นความสำคัญเห็นถึงความสามารถเห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเราผมคิดว่าอนาคตของพวกเราในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะต่างๆทางด้านHealth Science ต่างๆผมเชื่อว่าเราไม่แพ้ใครในภูมิภาคนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับเหล่าบรรดาแฟชั่นสายสติกของเมืองไทยนะคะเมื่อล่าสุดแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากมาเลเซียที่โด่งดังมาอย่างยาวนานกว่า10ปีโดยเสื้อผ้าและก็เครื่องประดับสุดเก๋ที่สะท้อนรสนิยมทางด้านแฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแบรนด์ Stone & Co Thailand นะคะที่ได้มาเปิดช็อปสาขาแรกในประเทศไทยภายใต้คอนเซปต์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ที่เป็นมากกว่าแค่ High End Street Fashion แต่ยังให้บริการในเรื่องของร้านอาหารแล้วก็การดูแลสุขภาพใจกลางทองหล่อและในพื้นที่เดียวกันนะคะยังมีร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม UIP Dining by Stone & Co Thailand ที่เป็นอาหารสไตล์ Asian Fusion Cuisine แบบ All Day Dining นะคะภายใต้การดูแลของคุณแอนดูโง่ Stone & Co CEO Director of Stone & Co Thailand and Malaysia และก็คุณโจฟิโซนะคะ Director of Stone & Co Thailand โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมา Hi I'm Jofrizo from Malaysia andThank you. First and foremost, thank you very much for being here. It truly is an honor to be able to launch one of KL's or Malaysia's most important streetwear brands, I feel, Stone & Co. And to be part of Stone & Co. and to present it to Thailand. We've enjoyed a long relationship, you know, from street culture to hip hop with Thailand and as neighboring countries.It is truly a great honor, and we're really proud to be here today. And we hope to build with, everybody from Thailand, you know, people from the music industry, film industry, creative industry, sport, you know, people across the board generally. And we hope that we can contribute also to bringing new things to the table when it comes to fashion.Music and lifestyle. Thank you. Okay. Thank you everyone for coming today, for the friends and family, and also for the influencers and the KOLs.
So welcome to the Stonewall Lifestyle Center. It consists of fashion, food, and also wellness. So this is the first lifestyle Stone Lifestyle Center that we try to achieve. So this is a community center where we put everyone together, where we like-minded people with the music that you like, and also with the vibe that you like. So we hope that this will be the place where everyone can hang out together, you know, and also at the same time to share what you love to the people that you hang out together as well. Thank you. I think the brand Stone & Co, you know, has contributed a lot to like the culture, street culture and fashion in Malaysia. The youth as well. And I feel like the bond between the Thai artists and Thai, like for hip hop, it's like we're family. I'm family with Tupi, I'm family with Young Om, with Fix, with Titanium, you know, and they've given me so much clothes. So now I want to give them some clothes back. Yeah. It's time to give back, you know, and I think like if we're going to venture out to the world, you got to start with your neighboring countries. Yep. And Thailand is our favorite neighbors. Yeah. So it's really for the love for Thailand. Like I got so much love for the city that you know taught me so much. You know, and I've got songs with Joey Boy, I got songs with Tupi, I got songs with Titanium. You know, and I just feel like this is an opportunity to lay the foundation for the next generation of younger artists like Sona to link up with like people like Saran, and, you know, like that. So we wanna. So I think fashion is just the common denominator, and it also helps that it is legal now. You know, in a big way, this has also changed the game. So you can come here, eat, get some fly clothes, get well. Yeah, at the back, the wellness. And you know, and we just want people to hang out here all day, like people of all ages, everybody, you know, not just, it should be a spot for the neighborhood as well. Yeah. Okay. Right. I think for me, Thailand plays a very important role for me. So during the early days of me starting or venturing the brand, so I started as a reseller, right? So back then I resell Givenchy, Christian Louboutin. So the fashion scene in Thailand is way faster than Malaysia. Yeah, so yeah. We know that, right? Yeah. And in the scene over here, with the support of people over here, I learned a lot. So 10 years back, I came here to learn about fashion. And now it's time for us to give back to the community, to give back to the creative people and to the things that we love, right? To show them what we have. And we hope that with this, we can put everyone together and to give everyone like a space that where everyone can gather together at the same time. Thank you. คุณผู้ชมสามารถมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ทางแฟชั่นนะคะกับทาง Stone & Co Thailand ได้ที่ Scene Space ซอยทองหล่อ13หรือว่าจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage Stone & Co Thailand ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ